ัญญาณโอเคไหมว่ายเราก็เรียกอารมณ์มาโอ้ค่ะดีใจที่สุดเลยนะมีเยอะนะขนาดที่มีที่เอาละเอาละเอาละจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ขณะนี้ฝนตกนะคะขณะนี้มีฝนตกเพิ่งตกลงมาเมื่อสักครู่เลยนะคะเพิ่งตกลงมาเมื่อสักครู่ครึ้มไหมไม่ครึ้มเนาะแบบนี้เดี๋ยวจะใช้สื่อให้ดีกว่าสัญญาณชัดเจนไหมคะหลายท่านที่เข้ามานะคะสวัสดี600กว่าท่านนะคะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นโอ้โหทักทายบิลลี่ทักทายบิลลี่สวัสดีครับสักสุรินสวัสดีค่ะสักสุรินจะโปรยทรายให้ครึบแน่ตอนนี้น้องเริ่มเรียนภาษาไทยได้แล้วเพราะเมื่อกี้น้องสวัสดีทักทายนะคะเขาพูดสวัสดีก็เขาก็สวัสดีนะแต่มาทางนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยค่ะวันนี้แอดเดียแล้วก็แอดอำนาจค่ะมาประจำการหน้าที่นะคะได้ไลฟ์ไลฟ์ศักดิ์สุรินทร์นะคะให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่2เป็นวันที่2เนาะเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรชัดเจนไหมคะ 1,600 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะส่งสัญญาณกันมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะคะ Good afternoon, Excellencies. So welcome to the Thai Elephant Conservation Center Facebook page. So now it's raining and I'm not sure about the if like the thing is everything is clear now.So Saxon is seem like he very happy with the rain, and he very adjust with the like adjust himself with the weather and the food very well. สวัสดี 2,000 ท่านที่เข้ามาในขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะขณะนี้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเพื่อจัดจังหวัดลำปางฝนตกลงมานะคะก็เพิ่มความชุ่มฉ่ำเย็นนะคะให้กับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะท่านใดส่งดาวมาให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้บางท่านมาไกลจากนครราชสีมานครราชสีมาอุ้ยช้างจะตกใจไหมเพราะว่าราชสีมา มาตกใจนะค่ะวันนี้เราจะไลฟ์แบบสบายๆนะคะตามบรรยากาศของเราเลยนะคะภาพเสียงชัดเจนนะคะขอบพระคุณค่ะภาพเสียงชัดเจนขอบพระคุณคุณชนัดดานะคะค่ะอาจจะเลื่อนอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะอาจจะเลื่อนอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณดาว285ดวงในขณะนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะคะ 3,000 ท่านนะคะที่อยู่กับเราตรงนี้จะเห็นได้ว่าพ่อพายกำลังมีความสุขกับความสุขแล้วใช่สายฝนที่ลงมาพ่อพายแฮปปี้มากไม่อาบทรายไปเลยจ้ะอันนี้เป็นอาการเรียกว่าเป็นกิริยากิริยาบทตามธรรมชาติตามพ่อพายหลายท่านกังวลนะคะว่าฝนตกช้างจะไม่สบายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วช้างเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบฝนชื่นชอบอากาศเย็นนะไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเช้านี้ทางทีมสัตวแพทย์นะคะก็ได้รายงานว่าพ่อพลาย อารมณ์ดีนะคะกินได้ปกติอาหารที่พ่อพลายทานตอนนี้ก็จะเป็นหญ้าบาน่าค่ะหญ้าบาน่าจำนวนกี่มัดนะน้องยา12มัด12มัดมัดละ10โลอยู่ที่120โลวันนี้ฝนตกหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของฝนจริงๆแล้วถ้าสำหรับช้างนี่คือเรื่องฝนนี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะฝนตกดีกว่าอากาศร้อนตั้งแต่ที่มายืนดูสักครู่เนาะเขาดูเหมือนเขาจะชอบเล่นทรายใช่แล้วดูเขาดูกล้องด้วยนะเออหรือเขาจะไม่ชอบสีเสื้อเราไม่ใช่ เขาต้องชอบสีเสื้อเราก็ใส่เสื้อมาเท่ดูตรงนี้เราก็
มีพี่ควานนะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอนะคะนี่จากทั้งของกรมอุทยานแล้วก็ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของเราเองอยู่กันตรงนี้มีพี่ควานจากศรีลังกาด้วยนะพี่อุปุ้ยของเรานะคะ So I'm not here alone but we are coming with we also have a wet teamThe Mahuk team and one Mahuk from Sri Lanka that he follows Saksurin to Lampang for observing. ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ฝนตกเมื่อวานฝนตกฝนตกแบบตกต้อนรับเมื่อวานเป็นการตกต้อนรับนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อยู่สองข้างทางเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานแอดมินมาตามมาพร้อมขบวนนะคะก็มีเจอแฟนคลับนะคะแฟนเพจนะอยู่สองข้างทางเลยนะคะทุกท่านสู้ฝนมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะฝากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ข้อพลายศักดิ์สุรินทร์ของเราสบายดีและชอบเล่นซ้ายมากๆเลยนะคะขอบคุณดาว765ดวงส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะคะแล้วก็สำหรับนะแผนการรักษาการดูแลตอนนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตอาการนะระยะเวลา30วันเขาพายค้อยขาค้อยขาถ่ายรูปสบายๆไงใช่รีแลกซ์ของแกใช่สบายก็สำหรับช้างนี่คือเขาเป็นสัตว์ที่ยืนนะคะยืนได้สามารถยืนได้แม้กระทั่งตอนหลับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าหลับสนิทเนี่ยเขาถึงจะนอนตะแคงลงไปแต่ก็จะใช้ช่วงระยะเวลาไม่นานสั้นๆนะคะช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะตอนนี้ FC ของเรา FC รุ่นดึกดำบรรพ์โอ๊ยๆตกใจเท้าเย็นเอานะ น้ำท่วมน้ำเริ่มไหลก็ท่วมแล้ว ตลกมากเท้าเย็นน้ำท่วมรองเท้าแล้วนะก็ทางแฟนเพจนะคะก็ให้การติดตามนะเป็นห่วงเพราะหมายว่าเดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะถือว่าเป็นการกลับมาบ้านในรอบ20ปีแล้วก็สภาพอากาศต่างๆอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะพอพายมาถึงก็เจอฝนเล่นทรายอ่ะโอยทรายอีกแล้วค่ะโอยทรายอีกแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปถูตรงหน้าอกของเขาสงสัยจะพันหน้าอกอาจจะเป็นในจุดที่แบบพันซิกแพคพันซิกแพคถ้าเป็นผู้หญิงถึงจะบอกว่าพันนมนี่เขาไปถูตรงกลางๆนะคะเช้านี้ทีมสัตวแพทย์ก็ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของรอยแผลที่เป็นรอยสีนะคะที่มีการรักษาไปบ้างแล้วก็วันนี้ทำการล้างแผลนะคะพ่อพลายชอบทานอะไรเป็นพิเศษตอนนี้พ่อพลายจะอนุญาตให้ทานยาบาน่ายาบาน่ายาบาน่าหน้าตาก็อันนี้นะคะอันนี้คือยาให้ทุกท่านได้ดูอาหารของพ่อพลายก่อนอันนี้คือยาแล้วก็จะมีหญ้าขนด้วยใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะอ้ออยู่ตรงนี้มีหญ้าสองชนิดนะคะมีหญ้าขนอาจจะเป็นด้านโน้นเล็กๆนะแล้วก็อันนี้ยาบาน่านะคะ This is the main food for Saksurin or Billy.So it's a banana grass. It's very the tasty like a sugar cane but sweet late. This is yeah banana. Sometimes it looks like bamboo. But it's not bamboo. It's not bamboo. อันนี้คืออาหารที่พ่อควายทานนะคะเนาะก็เป็นการบอกทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้พ่อควายว่าอาจจะแบบช่วงนี้พ่อควายจะกินอะไรลำปางต้องกินแคบหมูหรือเปล่า ไส้อั่วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันนี้ใช้เท้าขุดขึ้นมารู้สึกยังไม่หนำใจเริ่มแทะสายนะคะแม่ในกำลังแบบอันนี้ก็คือเป็นอิริยาบถที่เขากำลังผ่อนคลายพักผ่อนอยู่นะคะช่วงนี้เราจะเป็นการเฝ้าระวังสังเกตอาการแล้วก็ดูในเรื่องของโรคติดต่อระหว่างช้างสู่ช้างด้วยนะคะในเรื่องของอาหารอาจจะหลีกเลี่ยงนะเราใช้คำว่าหลีกเลี่ยงอาหารหวานก่อนนะหลายท่านถามว่ากินผลไม้หรือทานกล้วยทานอ้อยได้ไหมก็เราทางทีมงานเราให้หลีกเลี่ยงก่อนให้ทานยาเพราะว่าดูในเรื่องของการขับถ่ายการย่อยอาหารนะคะ
เป็นการปรับตัวสักระยะหนึ่งนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามเผื่อบางท่านสงสัยเอ๊พอดีว่ากล้วยสุก อยากจะมาให้จริงๆเรามีอาหารหลักของช้างก็คือหญ้าใช่อาหารหลักของช้างเป็นหญ้านะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนาะอาหารหลักของช้างก็จะเป็นหญ้าเพราะว่าเกาขายแม่ในเกาให้ดูเกาโชค่ะเกาโชโชด้านข้างเมื่อกี้โชด้านหน้าอันนี้ให้ดูสักจะหันหลังไว้โชด้านหลังหรือเปล่าถ้าหันไปนี่ก็จะพีเหมือนแบบหมุนตัวให้ดู360องศารู้สึกจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยดิเริ่มหมุนเริ่มเกาเทรนเนอร์ราวIt's like show his body. Show his body. Ow, จริงจริง ตอนนี้เริ่มมีแดดนะคะเริ่มมีแดดออกมาฝนตกแดดออกนะคะพ่อฝ่ายจริงจริงด้วย หันหลังมาโชว์ต้องสามร้อยสิบสามเหมือนโชว์ตัวใช่การอ่านภาษากายของลูกชายนี่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายโชว์สามร้อยหกสิบองศาในส่วนของการไลฟ์นะคะเราก็จะมีไลฟ์สองเวลาอาจจะไม่ได้ไลฟ์ตลอดเวลาเพราะว่า อย่างทางทีมงานเช่นพี่ควานเองนะคะคือการเข้าหาช้างเราจะไม่สามารถเข้ามาโดยที่ไม่มีควานช้างอยู่ได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พลายศักดิ์สุรินยังไม่ค่อยรู้จักแอดมินเท่าไหร่นะคะเพราะอาจจะแบบเอ๊ะนั่นรวมถึงภาษาด้วยใช่ภาษาการสื่อสารนะคะก็อาจจะต้องแบบว่ารอสักระยะแต่ว่าเราจะมีการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะช่วงเวลาบ่ายสองนะคะโอ้ยนี่ดูตรงนี้พ่อพายแน่เกาพุงให้ดูเกาพุงให้ดูเกาพุงนะคะแล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวแกต้องหันขวามาอีกอ่ะแล้วทำไมเราต้องจับพุงคือช้างเกาดูหันขวาละเริ่มหมุนแล้วนะโชว์สัดส่วนไปเลยจ้านะคะแม่โชว์ข้างหลังนะคะจริงๆนี่พ่อพายถือทรงมาสวยนะคะสวยมากเลยล่ะแบบใช้คำว่าสวยมากใช่ถ้าเป็นพ่อหนุ่มก็หล่อล่ามกล้ามใหญ่แม่ที่สำคัญงาแหมหลายท่านแบบงาช่างดูเป็นงาลักษณะอุ้งบาทบางท่านบอกเป็นงาลักษณะมงคลลักษณะเป็นมงคลลักษณะนะคะแม่เมื่อกี้สายตรงนี้ขุดหมดละย้ายไปสายตรงนู้นย้ายไปตรงนู้นไปสำหรับช้างนะคะก็เป็นสัตว์ที่ยืนหลับได้แล้วเขามีสรีระร่างกายที่ถูกออกแบบมาให้สามารถยืนได้นะคะแล้วก็ยืนหลับก็ได้ในการนอนของช้างจะนอนระยะเวลาสั้นๆนะคะ 3-4 ชั่วโมงเนาะสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะพ่อพายยืนเขาจะเมื่อยหรือเปล่าเมื่อความกังวลในระหว่างที่เดินทางจริงแล้วช้างเป็นสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้ร่างกายกำยำแข็งแรงสามารถยืนได้นานนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนพ่อพลายเนี่ยก็สามารถที่จะเอนตัวนอนเองได้นะเหมือนจะเอนตัวนอนเองได้นะพื้นที่ของเราตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นดินแล้วก็มีทรายก็คือมีความนุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นเนินสโลเพื่อที่เวลาถ้าเกิดล้มตัวลงนอนจะได้ช่วยในเรื่องของการพยุงตัวขึ้นได้สะดวกถ้าเป็นพื้นแบบราบเลยในการนอนลงไปอ่ะการดีดตัวพยุงขึ้นมาอาจจะยากนิดนึงต้องใช้พื้นที่ตะแคงนะพื้นที่เอียงๆนิดนึง So for elephant they can standing almost 20 hours at some time they can take a nap and standingSleeping like a horse, so they can lay on side for sleeping just 3-4 hours, a few hours in one day. So they prefer to standing and enjoying with the raining. And you can see that he like catch the sand and then try to spray the sand on his body. เล่นทรายอีกแล้วสงสัยชอบน้องทรายชอบน้องทรายสวัสดี 9,500 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้ขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะขอบคุณสำหรับดาวนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะท่านใดต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ท่านผู้ชมเข้ามาเยอะมากรู้สึกตื่นเต้นแทนพ่อพลายนะคะ
น้ำตาจะไหลใช่น้ำตาจะไหลนะคะจริงๆศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราเรามีไลฟ์เนาะเราจะมีไลฟ์นะคะเราจะมีไลฟ์ให้ชมความน่ารักของน้องช้างนะคะทุกๆวันนะจะเป็นน้องช้างภายในศูนย์แล้วเมื่อเช้าท่านใดที่เข้ามาจะได้เห็นน้องบารันน้องใหม่น้องใหม่ของเรานะคะเป็นน้องใหม่สุดเลยนะในศูนย์น้องบารันลูกของคุณใบตองบางท่านเข้ามาตกใจเอ้าทำไมพายสาวสุนเหลือตัวนิดเดียวไม่ใช่เมื่อเช้าน้องบารันนะคะก็พลายศักดิ์สุรินทร์สำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะเราจะมีการไลฟ์ให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะ2ช่วงเวลาจะเป็นช่วงเวลา 2:00 น. นะบ่าย 2:00 นะคะยามบ่ายนะคะ 2:00 ถึง 2:30 นโดยประมาณแล้วแต่ตอนนี้อาจจะขออนุญาตดูในสภาพอากาศอย่างเช่นตอนนี้ฝนตกเราก็พยายามสู้นะคะเรามีร่มเรามีร่มไม่กลัวแล้วเรามีร่มตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนยาขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะที่ส่งมาให้นะคะสำหรับดาวที่ส่งมาให้นะคะนี่พ่อพายของเรายืนพ้อยเท้านะคะพ้อยขาบ่งบอกว่าเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายนะคะใช่เอามีคอมเมนต์ชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยคือคอมเมนต์มาเร็วมากอาจจะแบบอ่านไม่หมดไม่ทันนะคะไม่ชินใช่ไม่ชินท่านใดที่แบบ FC รุ่นเก่าๆจะรู้ว่าแอดมินที่นี่อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยทัน ขออภัยจริงๆอ่ะมีท่านนึงก็บอกอยากเห็นอาบน้ำนะครับอยากเห็นแอดเดียอาบน้ำไม่ใช่อยากเห็นพ่อศักดิ์สุรินทร์อ๋อพ่อศักดิ์สุรินทร์อาบน้ำโอเคเพราะว่าตอนนี้นี่ได้ชโลมผิวหนังจริงๆฝนตกนี่ก็เหมือนอาบน้ำอาบทรายไปด้วยเลยนะคะอาบทรายไปด้วยก็พื้นที่ที่ให้ช้างพักอาศัยอ๋อพื้นที่ที่ให้ช้างพักอาศัยเฉพาะช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านนะคะจำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่ที่โล่งกว้างเพราะว่าช้างเนี่ยเขาจะใช้พื้นที่ขนาดกว้างนิดหนึ่งในการนอนในการเดินพักผ่อนตามอิริยาบถของเขานะคะแต่ในส่วนของช้างเลี้ยงช้างบ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบปล่อยเลยได้นะเพื่อความปลอดภัยนะอย่างทุกท่านเห็นว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะก็ตั้งอยู่บนไฮเวย์พอดีเลยนะคะเนาะเพื่อความปลอดภัยของพ่อพายนะคะแล้วก็เรามีทีมของพี่ควานนะคะที่ก็ดูแลแบบใกล้ชิดอ่ะนี่มีทั้งนั่งแลยืนแลและนอนแลนะคะควายของเราตรงนี้นะคะนี่ทีมพี่ควานนะคะอันนี้เป็นห้องอาหารของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะนี่ห้องอาหารอยู่ตรงนี้ย่าพร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะหมุนขวามาได้ยังพ่อยังสนุกกับการเล่นทรายตรงนี้อยู่สนุกกับการเล่นทรายจริงๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆอย่างบางทีพอเวลาคนเราโดนน้ำนะก็จะคันๆนิดนึงมันจะมีการคันๆนิดนึงแต่นี่ถ้าไม่โดนน้ำคือคันนะไม่อาบน้ำ บางจุดเอาล่ะเนี่ยอย่างเขาคันแข้งคันขาเนี่ยเหมือนมีเม็ดสครับนะคือเอาทรายขึ้นไปเล่นที่ตัวก็เหมือนกับขัดผิวนะคะไปในตัวเนาะหลายท่านกังวลว่ามันเป็นป่าแล้วจะมียุงหรือเปล่าวิธีไล่ยุงที่เป็นวิธีดั้งเดิมของพี่ควานก็คืออาจจะจุดควันเล็กๆนะคะไล่ยุงให้แต่ว่าไฟนี่ไม่ได้เพราะช้างนี่เขาจะค่อนข้างที่จะกลัวไฟแล้วจะจุดควันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มียุงนะสังเกตว่าแอดมินจะไม่มีแบบขยับกล้องใส่กล้องเพราะถ้ามีนี่ใช่เราจะแบบถ้ามียุงเราจะต้องมีเสียงดังปะแปะปะแปะตบหน้าผากแล้วหนึ่งนะคะจะเริ่มหันขวาไหมเดี๋ยวตอนนี้พี่กำลังลุ้นว่าจะหันขวาพ่อพายจะต้องหันขวาตอนนี้เราก็ลุ้นว่าผู้ชมจะถึง 10,000 ไหมหันขวามาพ่อหันขวามาผู้ชมจะได้ถึง 10,000 นะคะผู้ชมมาส่งกำลังใจให้พ่อพายนะคะพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะพ่อพายหรือเปล่าเมื่อกี้โชว์หน้าไปเยอะแล้วโชว์หน้าแล้วพ่อจะหันมาหรือเปล่าเนี่ยเขาดมกลิ่นหาเราฟังเลยกลิ่นอะไรเนี่ยเราจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดูแล้วเขาดูอาหารที่อยู่ข้างหลังเราแต่ดูแล้วก็ไม่ได้ค่อยจะเขาเรียกอะไรนะกินอาหารสักเท่าไหร่นะตรงนู้นก็มีเขียวๆเยอะๆใช่เหมือนก็จะชอบเล่นมากกว่าพ่อพายอยากสครับผิว ตอนนี้
9,800 ค่ะ 9,800 นะคะตอนนี้ 9,900 แล้ว 9,900 อ้าวพ่อพายถ้า 10,000 พ่อพายต้องหันมานะพ่อคะพายสักครูรินต้องหันมานี่อับทรายโชว์อยู่นี่อันนี้คืออาการแบบสบายใจนะคะ so Saksurin is relaxing with the sand bathing with the sand bath dust bath and after that it's gonna be the big bath for Mahood the big bath for Mahood yeah to do it for him ก็ปรับตัวได้เพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศที่ศรีลังกากับไทยอาจจะไม่ได้แบบแตกต่างกันเยอะนะคะเนาะแล้วก็ tropical rainforest ใช่ใช่น่าจะคล้ายๆกันไหมผมตัวยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเหมือนกันแต่คิดมาเพราะว่าก็เป็นแบบอยู่ในส่วนของน่าจะใกล้เคียงกันเอเชียเออใช่แล้วเขาที่ศรีลังกาเขาก็มีช้างเอเชียนะคะเพราะว่าช้างไทยของเราเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในช้างสายพันธุ์เอเชียนะคะแล้วก็ช้างเอเชียเนี่ยก็จะมี3สายพันธุ์ย่อยนะมีช้างศรีลังกาช้างสุมาตราแล้วก็ช้างอินเดียค่ะมี3สายพันธุ์ย่อยเป็น sub species นะคะแล้วก็อีก1สายพันธุ์ของช้างที่อยู่บนโลกนี้ก็คือช้างสายพันธุ์แอฟริกานะคะก็จะมีลักษณะใบหูที่ใหญ่แล้วก็คือหูนี่จะใหญ่ชัดเจนเลยตัวสูงใหญ่มากสูงตัวใหญ่หนักได้7ตันนู่นก็มีค่ะแอดอำนาจของเราเคยไปเยี่ยมมาแล้วนะคะ ไปเยี่ยมเยียนช้างแอฟริกามาแล้วนะคะ So I'm talking about in Thailand and in Chen la Sri Lanka Oh now it's 10,000 อ้าวไปพ่อเลี้ยวซ้ายมีอะไรมาเหรอตกใจพ่อเห็นอะไรแปลกด้านซ้ายหรือเปล่าพ่อหันขวับเลยนะคะอาจจะแบบมีใครมาแวะเยี่ยมเยียนหรือเปล่ามีเสียงรบมาไม่ใช่ใช่เล่นทรายนะคะพักผ่อนต่อ So in Thailand and also in Sri Lanka also have Asian elephant species live there So in Thailand now we got more than 3,000 for a captive or domesticated elephant and yeah. also have a white elephant in the forest too พ่อไม่หันขวาพ่อหันซ้ายท่านผู้ชมชมถึง 10,000 แล้วแต่คุณพ่อหันซ้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่แค่พ่อพลายมีความสุขเราก็มีความสุขที่กำลังใจส่งมาให้ 12,000 ด้วยนะ 10.2K นะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจแล้วก็ดาวที่ส่งมาให้เราด้วยที่มาเยี่ยมเยียนพลายสักสุรินหรือมุทุราชาวันนี้นะคะแปลว่าราชาแห่งไข่มุกราชาแห่งไข่มุกใช่เป็น Prairie Kingพ่อพลายนะคะทำไมถึงเรียกพลายเป็นเพราะว่าช้างตัวผู้มีงานะคะเราเรียกเขาว่าช้างพลายแต่ถ้าเป็นช้างตัวผู้ไม่มีงาเรียกว่าช้างสีดอนะคะช้างสีดอก็จะเป็นลักษณะสรรพนามการเรียกเนาะใช่ถ้าเป็นเพศเมียแล้วก็จะเรียกช้างพังเพราะฉะนั้นช้างเพศเมียนี่เอาใกล้บ้านไม่ได้เพราะเดี๋ยวพังไม่ใช่เอาเป็นลักษณะการเรียกนะคะเหมือนนางสาวเนี่ยนะเหมือนนางสาวนายอย่างเงี้ยเหมือนคำนำหน้านะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเขาเป็นช้างประเภทไหนนะคะนี่พอพลายหันหน้ามาทักทาย FC กันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะโอ้เขาบอกเสียงแอดมินน่ารักขอบคุณค่ะ เสียงสองเลย เสียงสองเลย เสียงสองเลยแล้วสุดเดี๋ยวแอดมินดึกดำบรรเขาจะมาแบบคุณภาพนะนี่พ่อพลายสักสุรินกระพองของพ่อพลาวที่ใหญ่มากเลยด้านหน้ากระพองคือส่วนไหนคะน้ำหน้ากระพองส่วนตรงด้านหน้าตรงหน้าขานี่เขาเรียกเป็นน้ำเต้าใช่ไหมใช่ไหมใหญ่มากดูสง่ามากเนินน้ำเต้าคือเป็นช่วงระหว่างหน้าผากระหว่างคิ้วนะคะเรียกว่ากระพองนะคะอันนี้เป็นช้างวัยโตเต็มที่เนาะเพราะว่าอายุพ่อพายนี่เฉลี่ย20กว่า30ประมาณนี้อันนี้คือโตเต็มที่แล้วก็ดูมุมกล้ามเนื้อของเขานะคะดูกำยำเหมือนกันนะใช่ดูจากด้านหน้านี่เหมือน
เหมือนเข้าฟิตเนสมาเลยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเปรียบเสมือนคนนี่ก็นักมวยก็ได้อยู่นะกล้ามเนื้อก็ใช่ใช่กล้ามเนื้อครับคือช้างนี่ว่าไปก็มีลักษณะเฉพาะของเฉพาะของเขาเริ่มลิ้นเริ่มไปแล้วเฉพาะของเขานะคะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเพราะว่าดาว10,469ดวงขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณรู้สึกมีกำลังใจที่แบบวันนี้ฝนตกแล้วก็แต่ว่าเราก็มาถึงก่อนฝนตกนิดนึงพอเริ่มไลฟ์ปุ๊บก็ฝนก็มาเลยนะคะแต่ว่าได้รับกำลังใจที่ดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะส่งไปให้พ่อพลายศักดิ์สุรินทร์แต่ว่าแอดมินก็รู้สึกว่ามีความสุขแทนนะคะมีความสุขแทนวันนี้เรามาไลฟ์การความเป็นอยู่ของพ่อพลายในวันที่2ของการมาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ค่ะนะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนาะหลายท่านสอบถามว่าเอ๊ะหลังจากที่พ่อพลายผ่านการเฝ้าสังเกตระวังอาการระวังโรคต่างๆเรียบร้อย30วันแล้วจะไปอยู่ตรงไหนก็แผนต่อไปจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลช้างนะคะที่จะรักษานะคะสุขภาพให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะก็ถ้าสังเกตดีๆอาจจะเป็นในส่วนของขาซ้ายที่มีลักษณะเหมือนไม่งอไม่สามารถงอได้นะคะก็จะต้องทำการรักษาซึ่งการรักษาช้างในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยีเนาะที่เข้ามาทันสมัยมากขึ้นใช่ใช่ทันสมัยนะคะพี่ช้างช้างเย็นสบายเลยใช่ใช่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าช้างตากฝนแล้วจะไม่สบายนะคะทุกท่านขาไม่ต้องกังวลเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ที่ชอบอากาศเย็นผิวหนังหนานะคะแล้วก็ชอบชื่นชอบมากๆในการเล่นฝุ่นเล่นโคลนเล่นทรายเล่นโคลนเล่นน้ำเนี่ยเนาะชอบแช่ลงไปอยู่ในน้ำเลยทำอะไรคันตาขยี้ตาโอ้ยตะลึงในความสวยของเราแต่คือก็เท่นะเขาขยี้ตาเขาก็เท่เลยมีความเท่นะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของฝนตกแล้วพ่อพายจะไม่สบายนะคะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ที่อยู่กับป่ากับฝนอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ก็ใกล้เคียงถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับธรรมชาติพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นะคะของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะที่เราก็มีพื้นที่ที่พยายามให้มันเป็นคงความแบบธรรมชาติใช่เพื่อให้ช้างก็ได้รู้สึกว่าเขาก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าช้างอันนี้เขาเดินทางมาไกลๆนะค่ะผิดที่ผิดทางอะไรด้วยเนี่ยเขามาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้เขาจิตใจเขาก็จะดีขึ้นใช่ค่ะจิตใจเขาก็จะดีขึ้นแต่เขาก็ปรับตัวได้เร็วนะปรับตัวได้เร็วมากเมื่อสักครู่นี่มีการทักทายแล้วก็ขอบคุณตอนให้อาหารด้วยนะทีนี้การสังเกตท่านเราจะดูไงว่าพ่อไผ่อารมณ์ดีจริงหรือเปล่าเราดูได้ตรงที่ไหนคะจากที่อย่างแรกเลยคืองวงและการงวงเพราะว่าหยิบทรายอ้าวจังโชว์ดูด้วยครับใช่พอพูดถึงงวงก็โชว์งวงเลยทำไมเข้าใจงวงนะครับก็หยิบทรายนะครับขึ้นมาโปรยที่ตัวได้อย่างว่องไวเลยจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเบสิกเนาะสำหรับผู้ที่ไปสังเกตนะครับช้างในระยะไกลๆนะงวงนะครับก็จะมีการกวัดแกว่งอยู่ตลอดนะครับถ้ามีอาหารก็จะหยิบอาหารขึ้นมากินนะถ้ามีทรายเขาก็เล่นทรายนะครับสูบน้ำเล่นน้ำแบบนี้นะครับและอย่างที่สองก็คือตำแหน่งที่เขาเพิ่งจับเมื่อสักครู่นะใบหูของเขานั่นเองใช่นะใบหูใบหูการโบกสะบัดไปมาค่ะนะครับโบกสะบัดไปมานี่ซึ่งแบบนี้เลยตลอดไลฟ์ที่เราไลฟ์มาก็โบกสะบัดหูตลอดนะครับโบกสะบัดหูตลอดเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณหางนะครับนี่แกว่งนี่ซ้ายขวาแต่เห็นแกว่งแบบนี้นี่นี่โชว์โอ้โหนี่โชว์นี่โชว์เลยเหรอมองอยู่นี่นะครับนี่งวงนี่หูนะครับเป็นจังหวะพอดีเป็นจังหวะที่แบบนะพูดถึงการดูอารมณ์ช้างนะคะอารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีแน่นอน 100% นะคะยิ้มเลยหรือเปล่ามาสักครู่น้องยิ้มให้ดูเลยนะคะยิ้มให้ดูเลยนะอาปากอะเห็นฟันเขาด้วยปกติเนี่ยก็จะเห็นฟันเขายากนะช้างอะใช่เพราะว่า
เขาช้างคือเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟันหน้าเหมือนกับเราแต่เขาจะมีฟันบดเคี้ยวนะคะฟันตัดคู่หน้าพิเศษมีฟันตัดคู่หน้าที่เป็นงาเป็นขนายนะแล้วแต่ช้างนะแต่ว่าเขาจะมีฟันกรามในการบดเคี้ยวกินอาหารนะคะในการบดเคี้ยวกินอาหารเนาะอาหารหลักของช้างก็จะเป็นหญ้านะคะอาหารหวานต่างๆที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นกล้วยเอ่ยอ้อยเอ่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับขนมนะให้สำหรับช้างก็ถือว่าเป็นในกลุ่มของอาหารเสริมใช่ค่ะเป็นอาหารเสริมแต่จริงพ่อพายบอกว่าตอนนี้พ่อพายเนี่ยได้ทานหญ้าบานาโอ้หญ้าเมืองไทยหวานมากหญ้าบานาเมืองไทยหวานมากอร่อยดีไงต้อง12มัดเนี่ยก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ว่าพ่อพายจะพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะจะได้อยู่บริเวณตรงนี้นะคะเป็นระยะเวลา30วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการนะคะตามภายใต้ระเบียบการควบคุมแล้วก็กักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะคะเพื่อใช่เนื่องจากว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราเองก็ยังมีน้องช้างเชือกอื่นๆนะคะอีกหลายร้อยเชือกเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าพลายศักดิ์สุรินทร์จะอยู่คนเดียวเพราะเรามีทีมพี่ขวานอยู่ด้วยตลอดเวลาใช่ทีมพี่ขวานอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะแล้วก็ทีมสัตวแพทย์นะคะที่คอยมาตรวจสุขภาพอาจจะกระตุกไปบ้างครั้งไปบ้างต้องขออภัยนะคะพอดีเมื่อสักครู่มีสายเข้าใช่ๆต้องขอไปตอนนี้สัญญาณกลับมาหรือยังเอ่ยอ่ะอย่าบอกว่าดับหรือเปล่าตกใจโอ้เดี๋ยวสลับกล้องให้เราทำไมอ่ะแป๊บนะคะอ้าวมันค้างโอเคยังนิ่งๆอยู่กลับหรือยังไวตกใจตั้งแต่เมื่อกี้ขอ power bank พี่มอนขอ power bankเหมือนแบบแบตเตอรี่น่าจะแบบรถต้องขออภัยนะคะขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ชมตกใจดูพ่อพายอยู่เดียแย่งซีนเดียแล้วคือแบบมาด้วยสภาพตกใจหน้าตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะทุกท่านนะคะตกใจไม่ต้องขออภัยขออภัยจริงๆโทรศัพท์นี่แบบนะกับกล้องให้เราเฉยเลยนะหายค้างหรือยังคะค้างอุ๊ยมะเร็งอะไรหายแล้วหายแล้วอันนี้เป็นในที่ฝนได้เดี๋ยวแล้วประเด็นคือแบบคนที่รู้จักเราอย่างเงี้ยไม่ต้องเมนก็ได้รู้ว่าชมอยู่นะขำแอดมินที่ตกใจมันจะมีความแบบนะคะ I'm very sorry for some mistake เห็นตาช้างของดูแอดมินแล้วต้องขออภัยนะขออภัยจริงๆนะคะแต่คิดว่าตอนนี้คิดว่าสัญญาณน่าจะแบบเริ่มขับไล่เราแล้วหรือเปล่าเสถียรแล้วไม่เสถียรแล้วนะคะ เป็นว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแห่งความสุข กับแอดมินเดียแล้วก็แอดมินอำนาจนะคะ ขอบพระคุณทุกท่าน เลย คือสายสุรินทร์แบบทำอะไร เริ่มมีความต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งดาวมาให้รวมทั้งกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ 10,000 กว่าท่านนะคะที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์ให้รับชมอีกรอบนึงช่วงเวลา 16:00 น.หรือว่า 16:00 น.นะคะจนถึง 16:30 น.นะเพื่อเป็นการไม่รบกวนพ่อพลายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้มากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ในช่วงเวลา 16:00 น.หรือ 16:00 น.นะคะใกล้เลิกงานแล้วกดไลค์รอได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ปักหมุดรอกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนเดียและแอดอำนาจขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันช่วง 16:00 น.ค่ะI'm going to go to the hospital.
สวัสดีครับได้แค่ไหนอีกเครื่องนึงอยู่ในกระเป๋าหรือว่าเอาเครื่องพิมพ์หน้าก็ได้ดูเดี๋ยวเอาเครื่องของที่ลองดูได้สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นอีกรอบนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วสวัสดียามเย็นทุกท่านที่รอคอยต้องขออภัยมาช้าเนื่องจากว่าติดฝนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี900ท่านที่เข้ามานะคะสวัสดียามเย็นกับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์กันอีกครั้งนะคะหลายท่านเริ่มเข้ามาขอบพระคุณสำหรับหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะที่ส่งมาให้เป็นกำลังใจให้พลายศักดิ์สุรินทร์นะคะขออนุญาตนะคะแจ้งเรียนสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการนำช้างกลับบ้านหรือว่าของเคสพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานของเรานะคะก็มีในส่วนของเรียกว่ากองทุนในเรื่องการดูแลช้างหรือว่าถ้าท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมของเราเราก็มีในส่วนของสินค้าของเที่ยวเลือกต่างๆนะคะโอ้ทักทายเห็นไหมพ่อพายก็เห็นด้วยตอนนี้อาจจะมีเรียกว่าในความเข้าใจผิดความคาดเคลื่อนนะคะที่เห็นในสังคมที่แชร์มาตอนนี้นะคะว่ามีการเปิดรับบริจาคนะทางไม่ใช่ของทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราตรงนี้นะคะพ่อพายเรียกแล้วทักทายแล้วนะคะแฟนคลับค่ะ2ท่านเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณดาว200ดวงค่ะอยู่กันช่วงเย็นอีกรอบนะคะกับแอดเดียและแอดอำนาจนะคะเมื่อกี้เขาบอกแอดคนสวยๆไปแอดอำนาจด้วยสลับก็สวยทั้งคู่เหรอสวยทั้งคู่นะคะเมื่อกี้แอดเดียได้โชว์ขนตาโชว์ขนตาของแอดเดียไปนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วมาแล้วทักทายกำลังเรียกนะคะเรียกแม่มานะคะศักดิ์สุรินทร์ทักทายเรียกแบบเสียงเบิ้ลด้วยนะเสียงดีด้วยนะใช่ดูลักษณะงวงและการพ้อยงาพ้อยงวงไปตรงนู้นพ้อยงวงพ้อยงาพ้อยงานะครับไปทางด้านนู้นอันนจะเป็นมื้อเย็นหรือเปล่าแอดเดียอ๋ออาจจะใช่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ๋อเบิ้ลเลยแสดงว่าหิวแล้วได้ยินที่เราพูดแล้วสงสัยได้ยินเราเมื่อสักครู่ก็เรียกว่าเป็นการยืนยันนะเพราะว่าพ่อพายศักดิ์สุรินทร์นี้เขามีการผ่อนคลายนะคะแล้วก็เริ่มมีการสื่อสารนะคะอาหารที่พลายศักดิ์สุรินทร์ทานนะคะก็จะเป็นหญ้าบาน่านั่นเองเดี๋ยวพี่ควานจะนำหญ้าให้พ่อพายได้ทานนะคะนี่เรียกไกลไปถึงจังหวัดไหนเอ่ยพี่ควานจะให้ย่าช้างนี้ช่วงเวลากี่โมงบ้างคะพี่ควานคะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพลายสักหน่อยรู้เวลาเนาะใช่พี่ควานของเรานะคะพี่ปลิวใช่ไหมปลิวขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเห็นไหมพี่ปลิวนะคะหมายถึงปลิวไปแล้วพี่ปลิวนะพี่ปลิวของเราพี่ควานของเรานะคะเป็นควานช้างของเป็นเจ้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดี 3,800 ท่านนะก็ขอบพระคุณสำหรับดาว827ดวงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยู่กับแอดเดียแล้วก็แอดอัมนาดกำนันมีชื่อในวงการแอดกำนันกำนันนะคะเวลาแบบFC มาถามหาจะได้หาตัวไม่เจอนะคะพ่อพายก็ทานอาหารนะคะอาจจะต้องขอแจ้งในเรื่องของการเข้าใกล้เพราะว่าบางท่านเมื่อกี้เราไลฟ์รอบแรกตอนช่วงบ่าย2นะคะแล้วก็หลายท่านถามว่าเข้าใกล้กว่านี้ได้ไหมเนื่องจากว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เองก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยแล้วก็สังเกตพฤติกรรมอีก
นิดนึงนะคะใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมอีกนิดนึงนะคะเพิ่งมาถึงใหม่เนาะเพิ่งมาอยู่ใหม่ด้วยใช่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกลิ่นนะเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีประสาทสัมผัสในเรื่องของกลิ่นใช่ครับสถานที่ด้วยแล้วก็รวมถึงการสื่อสารที่บางครั้งก็มีอย่างที่พี่ควานเขาจะพูดบ้างเนาะบางทีภาษากายบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับทำความเข้าใจกันสักระยะหนึ่งก็คิดว่าในช่วงที่30วันนะครับที่เราให้อยู่ในพื้นที่กักโรคตรงนี้นะครับก็น่าจะสร้างความคุ้นเคยได้เยอะน้องเดียวเนาะตรงนี้นะครับค่ะในการให้อาหารนะคะหญ้า1มัดจะน้ำหนักอยู่ที่10กิโลนะคะนี่แล้วก็มีการสะบัดหญ้าด้วยนะมีการสะบัดหญ้านะคะการให้อาหารเนาะแล้วก็ในส่วนของการให้น้ำนะคะการให้น้ำก็จริงๆช่วงเช้ากิจวัตรประจำวันของภัยศักดิ์สุรินทร์ช่วงเช้านะคะพี่ขวานก็จะพาน้องมาอาบน้ำนะคะซึ่งสถานที่อาบน้ำของน้องอ่ะเดี๋ยวให้ชมตรงนี้อันนี้จะเป็นสถานที่อาบน้ำนะคะแล้วก็ทำความคุ้นเคยสร้างความคุ้นเคยเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากที่เฝ้าสังเกตระวังอาการ30วันแล้วนะคะน้องก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างนะคะครบ1เดือนนะใช่ค่ะ30วันนะคะเสร็จแล้วก็ช่วงเช้านะคะพี่ขวัญพาอาบน้ำน้องอ่ะเดี๋ยวซูมให้นิดนึงอ่ะภาพน่าจะชัดอยู่นะคะชัดไม่ชัดชัดไปเลยชัดชัดชัดอยู่ใช่ใช่โอเคซูมให้นะคะซูมให้เอาใจแม่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่พี่ควานอาบน้ำทำความคุ้นเคยนะคะคุณหมอหรือว่าสัตวแพทย์นะคะก็จะมาทำการตรวจสุขภาพแล้วก็ทำแผลให้นะเพราะว่าน้องมีแผลตรงบริเวณฝีนะคะที่ด้านบั้นท้ายนะคะแล้วก็ให้ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะคะก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ค่อยกลับมาที่หลักนะคะหลักแหล่งพักผ่อนก็คือตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถมาทำการไลฟ์นะคะได้2ช่วงเวลาคือช่วงเวลาบ่าย2 14นาฬิกาแล้วก็อีกรอบนึงคือเวลา16นาฬิกาค่ะซึ่งตรงที่แผลก็คือที่ด้านหลังขวาตรงนี้ใช่ไหมลูกเดียวใช่ค่ะด้านหลังขวาอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะสังเกตจากก้อนอึเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสังเกตจากก้อนอึที่ตอนนี้อึแล้วนะแปลว่าระบบขับถ่ายค่อนข้างดีระบบขับถ่ายค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ใช่แล้วคืออึเนี่ยเป็นก้อนกลมไม่แบบว่าเป็นแบบเละเนาะลักษณะคือแข็งแน่นเป็นน้ำอะไรเนี่ยใช่ใช่นะคะจะมีอยู่กองละ5ก้อนนะเท่าที่สังเกตดูก้อนใหญ่ๆแบบ5ก้อน50ใช่5ก้อนนะครับอันนี้ก็ตอนที่ถ่ายออกมาแรกๆก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับปนกับใบตองอ่อนก็ถือว่าระบบขับถ่ายดีนะอย่างที่น้องเดียบอกไประบบขับถ่ายดีนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตในส่วนของสุขภาพเบื้องต้นนะคะเนาะเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เขาจะกินแบบอยู่เรื่อยๆเนี่ยสังเกตการกินของว่าพลายมีการปัดก่อนนะเอาเศษดินเศษอะไรที่ติดอยู่ที่หญ้าแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในป่านะคะค่อยๆเขียวนะคะนี่พ่อพลายของเรานะพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะ So Excellency welcome back again to the Thai Elephant Conservation Center page So now Sak Surin just had a bunch of grass So we feed him with a banana grass It's the main food for Asian elephant or Thai elephant in here Oh and he just spent only like 3 minutes to 5 minutes that ate it all So now andSak Surin is quite adjust himself with the environment and even like Thai language that we can communicate with him very well. อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะขออนุญาตตอบคำถามในส่วนของพื้นที่เรื่องของหลายท่านถามมาเรื่องฝนนะคะอยากจะให้ทุกท่านหายเป็นห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของช้างเนี่ยเขาอยู่กับฝนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าถ้าฝนตกแล้วเขาจะไม่สบายนะคะอ่ะเริ่มหมุนขาแล้วค่ะเริ่มหมุนขาสงสัยสงสัยแบบจะเรียกบอกว่าขอทานเพิ่มอีกนะคะในส่วนของการทานอาหารนะคะหรือว่าการกินนะคะเราให้หญ้าบานาแล้วก็หญ้าแพงโกลานะคะ
ครั้งหนึ่ง1มัดนะคะแล้วก็จะอยู่ที่น้ำหนัก10กิโลวันหนึ่งจะอยู่ที่12มัดค่ะอาหารของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะวันหนึ่งจะอยู่ที่12มัดหรือราวๆ120โลนะคะเพื่อเป็นการสังเกตในส่วนของระบบขับถ่ายนะคะน้องเพิ่งมานะคะพลายศักดิ์สุรินทร์เพิ่งจะอยู่กับเราได้2วันนะคะถ้ารวมวันนี้เนาะก็เป็นวันที่2ค่ะจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอาการนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเรียกพี่ควานเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเสียงน้องน่ารักมากนะเสียงน้องน่ารักมากเสียงแบบดูขัดกับบุคลิกมากเลยนะคะ It seemed like he want more but now we need to like control about the nutrition for Saksurin becauseHe just arrived to Thailand just only 2 days. เนาะก็ต้องแม่บอกอยากให้1คันรถนะคะแม่ๆค่ะตอนนี้เราต้องสังเกตอาการเพราะว่าในเรื่องของช้างท้องอืดมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากเนาะแต่ตอนนี้นี่เสียงใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้พี่ควานบอกใจอ่อนแล้วนะคะปลิวมาอีกแล้วนะครับปลิว2ชื่อหรือเขาอาจจะแบบดวงชะตาสมพงษ์ได้อีกแล้วได้แล้วอีกหนึ่งมัดนะคะตอนนี้น้องช้างก็ได้อาหารนะเพิ่มมาอีกหนึ่งมัดก็เดี๋ยวถ้าเขามีการสร้างความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะตอนนี้ก็เป็นวันที่สองอยู่เลยนะน้องเดียเนาะใช่ค่ะถ้าเขามีการสร้างความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆกับทางเจ้าหน้าที่และกับทางพี่ควานกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมีการไลฟ์สดในส่วนของการอัดน้ำหรือการให้พี่ควานป้อนอาหารเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ด้วยนะเขาเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวก็จะเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับอาจจะให้ทุกท่านอดใจรออีกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวพลายศักดิ์สุรินทร์เองแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่เองนะคะใช่ครับอ๋อมีหลายท่านบอกคิดถึงภูผาน มีความน่าเบื่อนะถ้าไม่มีแบบเอางาเอาภูผานเป็นช้างสีดอของเราสีดอนะครับนี่ตกใจนึกว่าพลายศักดิ์สุรินทร์จะเอาเข้าทางปาก อ๋อแยกอยู่นะคะแต่คุ้นเขาสลัดก่อนนะใช่เป็นแบบคือเลือกใช้พิธีพิถันนะคะพิธีพิถันในการกินนะคะพอพี่ปิวโยนอาหารให้ปุ๊บก็สะบัดหูเมื่อที่บอกไปเมื่อตอนใบสองกับแกว่งงวงนะครับนี่มีเมื่อกี้ท่านใดที่เข้ามาใช่แล้วจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าช้างอารมณ์ดีเป็นอย่างไรนะคะอันนั้นจับหูละชอบให้ดูใบหูมากครับเป็นการบ่งบอกว่าอารมณ์ดี 100% นะคะอารมณ์ดี 100% นะคะแค่กินอาหารก็เท่แล้วนะนี่ก็หล่อแล้วนะครับหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะคะ Nice to see you happy yeah, he very like relaxed very after relaxing. He arrived to Lampang Elephant Conservation Center here and we feed him with the banana grass is the main food that less sugar and very good nutrition for elephants yes and also it might be for the atmosphere for today is have the rainIt's kind of like the cloudy and the rain is make the elephants feel very happy when playing with the rain. And it's obviously on the elephant forehead and in the back that is already dust bath and the sand bath. Not dust. This is the sand bath and sand the bath, mud bath. เอาฝุ่นมาจากไหนก่อนเป็นทรายนะเป็นทรายSand bath. sorry. No, the sand bath. No, that show the elephant is very happy.And also, even inside the intestine and for the body, the physical, they show us the poop, two parts of the poop that is show really good digestion. Exactly. So you can see the green poops or feces over yes. there. หลายท่านถามว่าทานน้ำหรือเปล่าทานนะคะแต่ว่าตอนนี้ทานหญ้าอยู่นะคะเพราะว่าช้างถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยจะต้องการแบบน้ำเยอะแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะถือว่าอากาศดีมากนะคะสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ร้อนเลยนะวันนี้ทั้งวันไม่มีอากาศร้อนเลยแล้วก็ดูเขาอารมณ์ดีโบกหูกระพือหูนะคะแกว่งหาง
ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับนะกิจวัตรประจำวันนะคะกิจวัตรประจำวันของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา9:30 น.โดยประมาณพี่ควานก็จะพาน้องมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายสร้างความคุ้นเคยนะคะให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์เพราะว่าถือว่าเหมือนกลับมาเรียนภาษาไทยใหม่นะคะ แล้วก็เสร็จแล้วช่วงเวลาประมาณ10:00 น.นะคะก็จะมีทีมสัตวแพทย์นะคะที่เข้ามาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงทำแผลนะคะที่น้องมีแผลเป็นฝีบริเวณบั้นท้ายค่ะแล้วก็น้องก็จะได้ดื่มน้ำทานอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะเข้ามาทำการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกัน2ช่วงเวลานั่นก็คือช่วงเวลา14:00 น.หรือว่าบ่าย2แล้วก็อีกช่วงก็คือ16:00 น.หรือว่า16:00 น.นะคะเวลานี้นี่เองใช่วันนี้อาจจะแบบมาช้าไปนิดนึงจะอยู่จะช่วงเวลาประมาณนี้นะคะต้องขออภัยหากท่านใดที่แบบว่าตั้งหมุดรอละแต่ว่ามาช้าต้องขออภัยเพราะว่าจริงตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าออกลักษณะคล้ายกับป่าเลยเนาะการเดินทางเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เป็นพื้นที่ที่ช้างชอบแน่นอนนะคะไล่ล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะฝนตกมาไม่ต้องกังวลเพราะช้างคุ้นชินกับฝนแล้วก็ในส่วนของแดดก็ส่องมาถึงเพียงพอแน่นอนนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งในเรื่องของการเปิดรับบริจาคนะซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสในสังคมออนไลน์ที่มีการเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อพาช้างกลับบ้านก็ดีหรือจะเปิดรับบริจาคข้อเรื่องใดๆก็ดีนะคะก็ทางศูนย์อนุไม่ใช่อยากจะแจ้งว่าไม่ได้เป็นของทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติหรือของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราหากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีโรงพยาบาลช้างนะคะที่รับรักษาช้างทั่วประเทศฟรีไม่คิดค่าบริการนะคะขอบคุณดาว 2,500 ดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณ 6,000 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะท่านใดที่แบบอยากมาเยี่ยมช่วงนี้อดใจรอก่อนใช่อดใจรอนิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตระวังนะคะสังเกตโรคเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้ระเบียบของการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์นะคะการกักกันโรคนะคะระยะเวลา30วันของกรมปศุสัตว์นั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของพลายศักดิ์สุรินทร์พี่ควานแล้วก็รวมถึงช้างเชือกอื่นๆที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยค่ะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาให้กำลังใจนะครับนี่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงบ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นนะครับสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์ให้กำลังใจกันก่อนได้เนาะก็อีกเท่าไหร่นั้งเดี๋ยว28วันใช่มั้ย28วันวันนี้วันที่2แล้วนะคะ28วันนะคะนะในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็การสนับสนุนอื่นๆนะครับเราก็มีอย่างที่น้องเดียได้บอกไปก็จะมีช้างอีกหลายๆเชือกเลยนะครับที่อยู่ภายในการดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับก็เราก็จะมีในช่วงเช้าก็จะเป็นไลฟ์สดซึ่งจะเป็นสมาชิกของช้างภายในศูนย์นะครับนะก็ติดตามกันได้ก็จะมีหลายๆนะครับช่วงอายุนะครับหลายๆความน่ารักนะครับน้องช้างที่จะอยู่ด้านในก็จะมีช่วงเช้าน้องเดียเนาะจะเป็นในช่วงเช้าช่วงเช้าเวลา9:00 น.-10:00 น.ก็จะเป็นไลฟ์กิจกรรมแล้วก็น้องความน่ารักของน้องช้างที่อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประมูลภาพวาดออนไลน์นะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็บ่ายสองนะคะทุกวันเวลา10:04 น.-16:30 น.โดยประมาณก็มาพบเจอพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะก็จะมีการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะตอนนี้สัญญาณอาจจะมีกระตุกมีค้างบ้างกระตุกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกเมื่อสักครู่นะคะหยุดตกเมื่อสักครู่นะคะ so for Saksurin routine or the activity so in the morning around 9:30 in Thailand time, so we gonna bathe for him and then feeding him to let Saksurin get familiar with Thai mahout. So prepare everything before he go to Elephant Hospital for treatment. Okay. And around 10:00, the veterinarian teams will come and check for
elephant health. And after that, he will be relaxing with the mahout and surrounding with the tree, and the atmosphere is very good here.มีหลายๆท่านนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะขอบคุณดาว 3,200 ดวงแล้วก็ท่านผู้ชม 6,000 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนพลายศักดิ์สุรินทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงของวันที่2ของการเฝ้าสังเกตระวังโรคนะคะตามภายใต้ระเบียบของกรมปศุสัตว์เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะให้พลายศักดิ์สุรินทร์ได้ทำความคุ้นเคยทั้งสภาพอากาศอาหารพี่ควานนะคะพี่ควานของเราก็ทีมพี่ควานเราก็เป็นทีมพี่ควานที่เดินทางไปศรีลังกาค่ะไปทำความคุ้นเคยรู้จักกันบ้างแล้วแต่ตอนนี้อาจจะต้องร่ำเรียนภาษาไทยกันใหม่นิดนึงนะคะมีบางท่านบอกว่าเอาภาษาเมืองไปเลยภาษาเมืองภาษาเมืองก็ได้นะอู้เมืองไปเลยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะอาจจะตอบทุกคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามากันแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรารับรู้ได้ถึงกำลังใจการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การส่งดาวมาให้นะคะให้กับพวกเรานะคะตอนนี้อาหารนะครับทยอยกินไปเรื่อยๆแล้วนะอันนี้นี่แสดงว่า คือกินช้ากว่าเมื่อกี้นะสังเกตใช่ใช่กินช้ากว่าเมื่อกี้ละใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะจะให้ทานเยอะๆเลยยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าต้องมีการปรับตัวด้วยในส่วนของอาหารต้องเขาเรียกยังไงซอยให้เป็นมื้อเล็กๆนะครับแต่ให้กินเรื่อยๆนะครับให้น้องช้างได้กินเรื่อยๆแล้วก็ที่สังเกตดูเนี่ยดูเหมือนเขาจะชอบใบนะน้องเดียเขาจะชอบกินใบมากกว่าตรงต้นกินยอดต้นไม่ทานกินยอดนะครับซึ่งช้างบางเชือกก็บางครั้งก็กินต้นใบก็จะไม่ค่อยกินนะครับจะกินทีหลังนะบางครั้งก็กินทีหลังอย่างพอสักสุรินนี่สังเกตดูตั้งแต่เมื่อสักครู่ละนะมีการทำความสะอาดอาหารนะครับทำความสะอาดหญ้าก่อนนำเข้าไปรับประทานใช่คือเขาแบบกินแบบนิ่งๆกินเงียบๆกินไม่แบบเรียบร้อยกินแบบเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยกินเรียบเหมือนถึงกินหมดแต่เราดูที่พุงปุ๊บหรือว่าการกินที่แบบว่าดีเลย์ลงเพราะว่าเริ่มอิ่มแล้วหรือเปล่านะหลายท่านถามว่าเห็นกระดูกสันหลังแบบนี้ถือว่าผอมไหมจริงๆมันต้องดูหลายส่วนนะทั้งในส่วนของกระดูกสันหลังในส่วนของกระดูกเชิงกรานใช่นะคะแต่ในส่วนตัวของที่แอดมินที่เรายืนดูเนาะเขามีหุ่นที่ถือว่านี่มาดแมนเลยนะเขาดูสมบูรณ์เขาใช่อันนี้พี่ว่าเขาดูอ้วนๆเลยนะอ้วนๆแล้วก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะสุขภาพคือในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะก็คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะโตเต็มวัยของเขานะคะนี่ในเรื่องของสุขภาพที่หลายๆท่านกังวลเนี่ยเดี๋ยวทางทีมสัตวแพทย์ของเราจะทำการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่พ้นในช่วงของการกักตัวช่วง30วันนี้นะคะซึ่ง30วันนี้เราก็จะทำความคุ้นเคยนะคะให้กับฝ่ายศักดิ์สุรินทร์กับพี่ขวานด้วยนะคะค่อยๆทานไปปัดไปไม่ต้องกังวลในเรื่องของยุงนะคะเพราะว่าพี่ควานเดี๋ยวจะมีถ้าช่วงเย็นค่ำๆหน่อยก็จะมีการจุดควันเนาะไล่ยุงให้กับน้องช้างใช่จะเป็นควันไฟเล็กๆเบาๆนะคะถ้าเป็นแบบไฟแบบเพลิงเลยอาจจะไม่ได้ใช่น้องช้างก็จะอาจจะตกใจใช่อาจจะตกใจได้นะซึ่งจริงๆถ้าช่วงแมลงหรือถ้าช่วงยุงอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆช่วงพบค่ำนะครับที่จะมีออกมาเยอะๆหน่อยใช่จะมีออกมาเยอะหน่อยพี่ควันเดี๋ยวก็อาจจะจุดให้ควันช่วยไล่แมลงนะครับช่วยไล่แมลงให้เขาด้วยนะซึ่งเรามีทีมพี่ควานที่คอยเฝ้าอยู่ในช่วงกลางคืนในช่วงกลางคืนแล้วก็รวมถึงนะคะกล้อง CCTV ด้วยนะคะที่คอยสังเกตอาการนะคะก็เรียกว่าเป็นการจับตาดูนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะโดยทีมควานช้างแล้วก็ทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของเรานะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยเนาะนอนอยู่ใกล้ๆเลยสถานที่เมื่อสักครู่นี้ปิดให้ดูนิดนึงนี่ตรงนี้นะคะเป็นทั้งห้องอาหารนะคะแล้วก็เป็นทั้งที่พักของพี่ควานด้วยนะคะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะพ่อพายก็จะรับประทานอาหารอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีกเขาเรียกอะไรหลายวันถ้าเขาเริ่มคุ้นชินนะครับก็จะมีพาเดินออกกำลังกายก็จะมีพาเดินออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเราก็
จะมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ดูนะคะต้องอาจจะขอระยะเวลานิดนึงนะคะแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะขอระยะเวลาทำความคุ้นเคยกับควานใหม่แล้วก็รวมถึงสถานที่อีกนิดนึงแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะมาทำการไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกๆวันแน่นอนนะคะซึ่งเราก็เตรียมทีมแอดมินประมาณ100ท่านแอดมินเยอะแอดมินเยอะนะคะจะเตรียมทีมแอดมินนะคะมาคอยไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนนะคะ so he need to get more time to familiar witheverything after this if he get familiar with the new mahout so he can walk like a walking around in this area it's like an exercise for a good digestion for him ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราตรงนี้ 6,000 ท่านนะคะแล้วก็ดาวทั้งหมด 4,587 ดวงแล้วก็ท่านที่กดอีโมจิมาให้ด้วยนะครับนี่กดหัวใจกดไลค์กดห่วงใยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะที่ก็ติดตามนะต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราไม่มีการเปิดรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสใดๆก็ตามที่มีการลงในสื่อโซเชียลตอนนี้นะคะเนาะเราไม่มีการเปิดรับบริจาคนะเนื่องจากว่ามีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเราถ้าบริจาคสนับสนุนช่วยหลงช้างเราจะมีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนาะแล้วก็ในส่วนของการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากทางเราจะเป็นของที่ลึกต่างๆนะคะก็จะมีบัญชีสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเลยนะคะจะไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือท่านอื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นพ่อพายทานอาหารแล้วก็รู้สึกหิวหิวตามใช่ไหมใช่รู้สึกหิวด้วยการกินพ่อพายแบบละเมียดละไมแล้วก็ในเรื่องของการใช้โซ่นะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเลยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่นะบริเวณตรงนี้เนี่ยพ่อพายอาจจะยังไม่คุ้นนะคะแล้วก็เพื่อให้พี่ควานได้เฝ้าดูนะคะอยู่ตลอดนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้โซ่นะคะแต่ว่าความยาวของโซ่นะสังเกตว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาเดินก็เดินได้บริเวณรอบๆเลยนะคะในระยะรัศมีที่สบายๆรีแลกซ์ได้นอนได้ลุกขึ้นได้นะคะไม่ต้องกังวล นะคะในเรื่องของการใช้โซ่ก็ถือว่าเป็นความยาวที่เพียงพอและก็เหมาะสมในช่วงแรกๆด้วยใช่ค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้โซ่อยู่ตรงนี้นะครับนะเขาก็อาจจะเดินง่ายๆเลยคือเดินเข้าป่าไปแถวนี้ใช่เดินเข้าป่าไปหาไม่เจอได้นะคะไม่เจอนะครับเอาสำหรับหลายท่านก็ที่กังวลในเรื่องโซ่นะคะเนื่องจากพ่อพายหนัก3ตันนะคะ 3,000 กว่ากิโลนะอาจจะต้องใช้โซ่อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมั่นคงนิดนึงนะคะ So for the people who concerns about why we change saccharin because we consider the safely for saccharin and as this area is quite close to the highway and if we not chain or not restrain saccharin he can walk into the forest and we can lose him so we need to let him stay in our safety area so please understand about our working situation and also isdon't worry it's about for the international fan page and international peopleOr maybe especially in the like Sri Lanka the people over there so right now he got very very good taking care now for like for some who may be asking about like how the saccharin is doing so he get like probably food the people who taking care and appropriate for the water and alsoThey got treatment from the doctor, actually from the yesterday, yes. right? From yesterday and also for today, and also for today. And right now it's empty for the grass, admin dear. It's empty for the grass again. So he's called. Yeah, he will get the food again, but in 1 hour later, we need to divide the food for him. He couldn't eat.Like all 200 kilogram or 100 kilogram in 1 hour is yes. too much for him. ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่กับเรานะคะตอนนี้ฝนกำลังจะไล่เรามาอีกรอบแล้วนะคะ ขอบคุณที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกับพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราผ่านเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะคะวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2กลับมาเจอพลายศักดิ์สุรินทร์กันได้ใหม่นะคะครับผมวันนี้แอดเดียและ
อำนาจต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ